กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็สำหรับใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็บอกด้วยนะคะว่าเกิดที่ไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณอาชิรยา26พฤศจิกายน2530นะคะเวลาเกิด 18:00 น.ตรงวันพฤหัสบดีงานและความรักความรักไม่ค่อยดีนะครับนะแล้วก็เป็นห่วงเรื่องเงินด้วยมีโอกาสเสียทรัพย์ในเรื่องรักผมใช้คำนี้นะครับถ้ายังโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวส่วนในเรื่องของงานยังมีโอกาสขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะทะเบียนรถ514ค่ะจักรพรรดินะบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงนะครับเลข5ศีลบริสุทธิ์พระรหัสดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะถามเรื่องของการเงินและคู่ครองนะ20พฤศจิกายน2503เวลาเกิด 17:30 นาทีวันศุกร์การเงินกับคู่ครองเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55นะครับก็จังหวะรอยต่อของคุณ2ปีเลยฮะ55กับ56เน้นไปที่ความรักความสัมพันธ์กับครอบครัวกับคนรักนะครับส่วนการเงินก็เช่นเดียวกันนะกาลีจี้ไปที่เรือนอริหลักการทำบุญเสริมช่วงเวลานี้ก็บริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันเด็กที่ยากไร้พวกนี้ได้นะส่วนหลังวันเกิดเนี่ยเน้นในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับทะเบียนรถ5151อันนี้เลขประมูลเป็นทรัพย์สินด้วยนะฮะเป็นคู่มิตรดีครับ486ค่ะราหูศุกร์คือความมัวเมาลุ่มหลงด้วยความเคารพมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกิเลสตัณหาหรือกามารมณ์ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 1161ราชาโชคครับความสะดวกสบายความมีเสน่ห์มีคนเมตตาส่วน61กำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมผลดีโทรศัพท์นะคะ846452ใช้2เบอร์หลังเถอะครับนะ84พุธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูคำว่าคู่ศัตรูคือทำอะไรก็จะติดขัดมีปัญหาอุปสรรคสุขภาพกันเน้นพวกทางเดินหายใจคำพูดการเจรจาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2522เวลาเกิดประมาณ 8:00 นถึง 11:00 นวันพุธกลางวันเหนื่อยใจกับคู่รักมากแล้วก็ดวงทั่วไปเป็นอย่างไรจริงๆพูดอยู่เสมอครับว่าดวงไม่เคยโกหกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆปัตตานิเป็นกาลีนะครับกาลีแปลว่ามีปัญหาก็ได้กาลีแปลว่าความไม่สบายใจกาลีแปลว่าห่างกันฉะนั้นในแง่ของความสัมพันธ์ปีนี้มีระยะห่างให้กันมากขึ้นบางคนเขาแก้ดวงเขาแยกห้องนอนหรือบางคนนอนกับลูกแยกเตียงถือว่าเป็นการแก้เคล็ดและในแง่วิทยาศาสตร์คนเรามันใกล้กันน้อยไม่ค่อยยุ่งกันเนี่ยปัญหามันก็น้อยลงนะอันนี้ฝากไว้ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแง่ของโหราศาสตร์นั้นปีจรนี้ให้คุณถวายพวกของมีคมมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อ8เล่มหรือ8อันและฝากระวังอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศักดิ์ชัยนะคะเกิดวันที่8มกราคม2537เวลาเกิด 6:25 นวันเสาร์เกณฑ์ทหารพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอยากเป็นหรือเปล่าล่ะตอนนี้ย่าง22ย่าง22วงกลมตกดาวเสาร์ด้วยอ่ะก็ไม่เป็นไรฮะคือถามว่ามีโอกาสที่จะได้รับราชการทหารหรือไม่ตอบว่ามีนะครับก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะคุณศักดิ์ชัยก็ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินให้กับพวกสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะคุณกุสุมานะคะ2พฤษภาคม2514เวลาเกิด 3:12 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์วันที่8นี้ครับหมอนัดผ่าตัดเป็นเนื้องอกร้ายเป็นมะเร็งจะหายไหมคะแล้วก็ถามการเงินด้วย2พฤษภา14เป็นวันอาทิตย์ 3:12 ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับสักครู่ครับด้วยพื้นชะตาปัญหาพวกก้อนเนื้อก้อนซีสนะครับในดวงเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นปัญหาในระยะยาวแต่สิ่งที่บ่งบอก
ในเรื่องของปัจจัยดีๆปีจรนี้ในแง่ของการรักษาในแง่ของคุณหมอนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและพรุ่งนี้เนี่ยก่อนจะเข้าหรือแม้กระทั่งวันนี้ถ้าจะต้องแอดมิดก่อนก็สุดแท้แต่ให้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานพยาบาลแห่งนั้นนะครับก็อาจจะบนบานนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้การผ่าตัดปลอดภัยนะแล้วก็ฝากทำบุญเสริมนิดนึงปีนี้ดาวจันทร์เป็นกาลีด้วยนั่นเองนะครับก็ของคุณเนี่ยวันนี้ถ้าทันนะซื้อน้ำดื่มก็ได้15ขวดถวายพระสงฆ์เป็นกำลังใจให้นะครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ9492ค่ะ9492ก็เสน่ห์และความสำเร็จนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความเฉลียวฉลาดดี5469เก่งทั้งทางโลกทางธรรมแล้วก็ในเรื่องของดาวศุกร์เนี่ยหมายถึงเงินสดด้วยนะครับส่วนเลขบ้านทับ208อันนี้ไม่ผ่านนะครับราหูมฤตยูอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแต่ปิดทั้งคู่ละคู่หลัง SMS ต่อมาค่ะคุณพักพรนะคะ28พฤศจิกายน2520เวลาเกิด 7:04 นวันจันทร์นะคะการเงินกับโชคลาภ 7:04 นการเงินและโชคลาภปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องการเสี่ยงโชคถ้าอยากจะมีลุ้นเล็กๆก็อาจจะต้องรอในช่วงปลายปีไปแล้วค่อยว่ากันนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องล่ะจี้เรียนอลิจริงๆถ้าสะดวกนะคุณพักพรระวังเป็นหนี้นะถ้ามีอยู่แล้วก็เหนื่อยหน่อย2ปีตอนนี้ถ้าสะดวกซื้อสายยางยาว15เมตรถวายพระสงฆ์มาในส่วนของอีเมลเดรสกันบ้างดีกว่าคุณกุสุมาเกิดวันที่1พฤษภาคม2545นะคะเวลาเกิด5ทุ่ม54นาทีพุธกลางคืนคนที่แอบชอบเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าโอ้ย12ขวบยังไม่ต้องรีบค่ะเกณฑ์ความรักของหนูก็ไม่ค่อยดีนะลูกฉะนั้นยิ่งไม่ต้องรีบเข้าไปใหญ่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ย่าง13เอาอย่างนี้พูดเป็นกำลังใจให้นะย่าง15ค่อยว่ากันถึงตรงนั้นนะมีโอกาสได้ใกล้ชิดได้เจอคนที่ถูกใจแต่ความจริงก็ยังเด็กอยู่ดีด้วยพื้นดวงเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนเลยความจริงอยากจะบอกว่าให้ประคองตัวให้จนจบให้ทำงานไปก่อนนะมีโอกาสเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักเยอะคู่จริงๆต้องมีตำหนิคือเสียมาแล้วก่อนที่จะมาเจอเรานะครับเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างสำหรับเดือนเมษายนค่ะเลิกงามยามดีเมษามีวันมงคลน้อยนะครับอย่างที่เรียนก็เมื่อวานก็เพิ่งผ่านไปนะปลายเดือนโผล่ไปวันจันทร์ที่20เลยนะครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้แต่หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำสำหรับคนจะดำเนินการนะครับเนื่องจากอาคานิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 14:31 นถึง 15:00 นในคนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเดือนพฤษภาคมต้นเดือนนะครับวันที่2พฤษภาประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับเลิกล่างเป็นวันมหาสิทธิโชคนะแล้ววันนี้ถ้าใครอยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบันเทิงงานกลางคืนพวกนี้ก็ใช้ได้นะแต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 13:01 นถึง 13:30 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับวันพุธที่6พฤษภาคมนะครับวันนี้วันพุธกับแรม4ค่ำเนี่ยก็คือว่าตรงกันนะเป็นกทิงวันคือวันแข็งนะครับทำอะไรรอบคอบระมัดระวังและวันนี้อัคคนิโรธตกที่ภูเขาหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลที่บริเวณนั้นนะครับที่เหลือสามารถดำเนินการได้เพราะทางกลยกเป็นวันธงชัยเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีทั้งวันมหาสิทธิโชควันลอยดีทีเรียงหมอนนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 นถึง 16:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นคับเกี่ยวนะช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนนะคะจนถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะจะได้มีการเตรียมตัวเผื่อใครที่อยากจะทำการมงคลต่างๆนะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะชมรายการกันไม่ทันนะไม่ว่าจะเป็นรายการเปิดดวง12ราศีหรือว่ารายการอื่นๆของ Time Miracle เองก็ตามนะคะก็สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel นะคะเว้นวรรค
ทีวีไทยแลนด์นะคะก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้หรือว่าใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel เองก็ตามนะก็สามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวได้นะเข้าไปที่ Facebook Fanpage กดถูกใจค่ะเข้าไปที่ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าจะส่งมาทางจดหมายอีเมล์ address แล้วก็รวมไปถึงเว็บบอร์ดก็ได้นะคะแต่อย่าลืมระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วนแล้วก็รวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะเราก็จะนำมาตอบในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะและคุณผู้ชมนะคะก็ติดตามชมรายการนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวของมิราเคิลหรือว่าบางคนพลาดไปนะในส่วนของคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวัน12ราศีก็ไปติดตามกันเพิ่มเติมได้นะในส่วนของ Facebook Fanpage นี่เองนะคะก็จะมีคำพยากรณ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในแต่ละวันแต่ละวันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมคำสอนดีแค่ไหนก็ไร้ค่าถ้าไม่หยิบมันมาแล้วลงมือทำเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ